เทสลาเริ่มต้นกระบวนการผลิตรถไซเบอร์ทรัครถยนต์กระบะไฟฟ้าที่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วนะคะเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ที่โรงงานในสหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากที่เฝ้ารอกันมานานเกือบ4ปีทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูโพสต์นี้ใน Twitter บัญชีทางการของเทสลากันค่ะสีหน้าของพนักงานก็ยิ้มแย้มกันทีเดียวนะคะเพราะว่าไซเบอร์ทรัคกระบะไฟฟ้าคันแรกของเทสลาได้ถูกผลิตออกมาแล้วค่ะที่โรงงานกิกะแฟคทอรี่ใกล้กับเมืองออสตินรัฐเท็กซัสของสหรัฐโดยบัญชีทางการเทสลาได้โพสต์ภาพใน Twitter และคุณอีลอนมัสก์ก็ได้รีทวีตความสำเร็จนี้ด้วยค่ะนี่แม่พนักงานที่น้องบอกยิ้มแย้มแจ่มใสมาสักทีนะหลังเทสลาเปิดตัวต้นแบบไซเบอร์ทรัคเมื่อ17พฤศจิกายนเมื่อปี2019นะคะแล้วก็บอกว่าจะวางออกขายในสิ้นปี2021แต่ก็เลื่อนหลายครั้งจนล่าสุดก็ผลิตออกมาเสร็จเป็นคันแรกที่เห็นหน้าค่าตาเมื่อสักครู่นี้นะ Tesla Cybertruck ค่ะขนน้ำหนักได้สูงถึง 3,500 ปอนด์ลากจูงน้ำหนัก 7,500 ถึง 14,000 ปอนด์ได้ความกว้างห้องขนส่ง100คิวบิกฟุตนะทรงพลังสมรรถนะตามมาตรฐานของ Tesla อัตราเร่งสูงถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงภายใน 2.9 วินะคะในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมคุณอีลอนมัสก์ก็บอกว่า Tesla ต้องการผลิต Cybertruck เนี่ยปีละ 1.4 ล้านคันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการและก็มีรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า Cybertruck ตั้งราคาไว้ที่ 1.25 ล้านบาทก็มีผู้สนใจจองรถแล้วกว่า1ล้านคันคือก่อนหน้านี้ที่ออกมาแล้วบอกโอ้มันแข็งแรงมากเลยแต่ไปมามันเหมือนกับโดนอะไรไม่รู้แล้วกระจกมันแตกคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยตกลงคุณมันแข็งแรงแข็งแกร่งจริงเหรอนี่ก็ยังมีคนแซวเลยนะที่ออกมาเนี่ยเขาปรับปรุงหรือยังใช้เวลาหลังจากนั้นอีกนานเลยนะในการปรับปรุงก็น่าจะดีขึ้นบ้างนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ